็พอเลือกมาแล้วคุณจะมาบ่นไม่ได้นะว่าอ้าวนายกคนนี้ฉันได้มาเพราะว่าฉันไม่ได้เต็มใจจะเลือกเหมือนกับพี่ใครๆหลายคนบ่นคนเนี้ยนั่นน่ะสิฮะ นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วง X Talk ถามหมดเปลือกวันนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังจากปากคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฮะว่าถ้าหลังจากถ้าสมมุติว่า14พฤษภาคมยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่จะได้เป็นแค่2ปีแล้วหลังจาก2ปีคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปทำอะไรหรือถ้า14พฤษภาคมคนไทยไม่เลือกท่านและท่านจะไปทำอะไรต่อติดตามได้ใน X Talk ถามหมดเปลือกฮะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัยครั้งที่แล้วเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ครั้งนี้จะมีไม้เด็ดอะไรออกมาอีกไหมคะแต่ไอ้เรื่องความสงบจบที่ลุงตู่ก็ยังต้องมีอยู่นะเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรใช่ไหมล่ะก็ต้องหาคนที่จะอาจจะคนอื่นก็ได้ที่จะทำให้มันสงบแบบ8ปีที่ผ่านมามีไหมล่ะตรงนี้เองหรือเปล่าคะที่เป็นจุดแข็งว่าตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมองว่าที่ได้ใจเนี่ยคือกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุชนชั้นกลางหัวเมืองต่างๆแต่ว่าไอ้ที่มันขาดหายไปก็คือกลุ่มเด็กคนรุ่นใหม่ชนชั้นกลางบางส่วนท่านมีจุดแข็งตรงไหนหรือมีอะไรมาแบบมาบอกพวกเขามั้ยคะว่าแหมเอ้ยมาหันมาสนใจพลเอกประยุทธ์บ้าง มีมั้ยคะผมอยากให้ครับว่าอยากให้กลับมาสนใจประเทศของเรานะคือไม่ใช่เฉพาะมาสนใจเราคนเดียวนะต้องสนใจประเทศของเราเนี่ยเป็นยังไงมีพื้นฐานมายังไงแล้วก่อนที่ผมเข้ามามันเป็นยังไงอยู่ถูกไหมจะดีจะอะไรไม่ดีผมไม่รู้อ่ะผมไม่พูดถึงอยู่แล้วไม่กล่าวถึงอีกแล้วเพราะหลายคนก็มีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วคราวนี้ในช่วงคนที่อยู่ในระหว่างตรงเนี้ยตรงก่อนผมเข้ามาเนี่ยเขาทันใช่ไหมเขาทันเขาเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองแต่คนที่อยู่ระหว่างตรงนี้มาเมื่อจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยตอนผมเข้ามาระหว่างเนี่ยเขาไม่เจอเรื่องราวพวกเดียวนี้ไงเขาเจอแต่เรื่องอะไรความสงบเรียบร้อยเขาเจอโน่นนี่สุขสนานเฮฮาดีเท่าเข้ามาอะไรเข้ามานะก็บางคนเกิดมาก็ตอนนั้นก็ยังเด็กเลยยังอยู่ชั้นประถมเลยใช่ค่ะจำอะไรไม่ได้แล้วล่ะแล้วไม่ได้โตมาอยู่ในยุคอายุ16 17 18ที่กำลังแรงไงเขาเกิดมาหรือเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างมันพร้อมแล้วไงรถไฟรถไฟฟ้าใช่ไหมรถไฟทางคู่เรือเลยผมทำไม่หมดแล้วไงถนนถนนก็ดีหมดแล้วแต่ไม่เห็นก่อนที่จะมาเขาไม่เห็นว่าก่อนดีวันนี้เขาไม่ได้มองย้อนกลับไปตรงโน้นว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองของเราเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรจะเห็นว่า8ปีเราก็ทำมาได้จริงๆมันน่าจะได้มากกว่านี้เยอะแต่มันก็ติดปัญหาตรงนี้บ้างอะเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมประชาชนต้องยินยอมไงในการทำในการก่อสร้างทุกอย่างเราแทบไม่ได้ไม่ได้นะแต่มันไม่ชอบมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแนวคิดวิธีคิดเพราะคนกลุ่มนี้จะมองว่าฝั่งของท่านเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมคือไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมที่จะเสียอะไรบางอย่างท่านคิดยังไงคะผมคิดว่าผมไม่อยากแบ่งแยกอย่างนั้นนะคือสิ่งสำคัญที่สุดคือเรามีสถาบันหลักของเราแกนหลักของประเทศเรามีคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นหลักเป็นหลักคิดพูดง่ายเป็นหลักของผมใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดตามนี้แหละคิดแบบนี้แหละแต่ก็ไม่อยากให้เกิดการแบ่งฝ่ายกันนะแบ่งฝ่ายเพราะว่าเมื่อแบ่งฝ่ายไงก็ตามมันต้องมีความขัดแย้งกระทบกระทั่งกันแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความแรงเกิดขึ้นที่มันไม่ควรจะไปตรงนั้นอีกแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าจะไปแยกเลยนะใครจะซ้ายใครจะขวาใครจะอะไรล่ะอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์ผมว่าประเทศไทยมาก่อนมองประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละแล้วทุกคนก็พูดจาหารือกันพบปะกันด้วยเหตุด้วยผลไงไม่ใช่ทะเลาะบ่อแว้งกันแล้วก็จนแยกข้างกันเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยู่กันไม่ได้หรอกตอนนี้จุดยืนของรวมไทยสร้างชาติค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการที่จับขั้วทางการเมืองค่ะวันนี้ชัดแล้วใช่ไหมคะคือจะมันอย่างที่ผมบอกแล้วไงก็ถ้าสมมติเราได้รับเลือกตั้งเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีการจับข้างเลือกข้างกันอยู่แล้วแหละแต่นี่ก็ต้องไปดูที่ว่าแต่ละพรรคที่จะมาร่วมกันเนี่ยเขามีอะไรของเขาค่ะนะมีเขาเรียกอะไรประเด็นสำคัญน้ำคันใช่ไหมแต่ถ้าประเด็นสำคัญที่เรารับไม่ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือเรื่องที่ผมเป็นทหารมาก่อนค่ะเพราะนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของบ้านเมืองเรานะเพราะว่าเราสงบสุขมาหลายร้อยปีมานี่ก็ด้วย3สิ่งนี่แหละใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนประเทศทีเดียวปุ๊บ
มันเสี่ยงเกินไปไหมใช่ไหมความเสี่ยงมันเยอะนะต้องดูให้ดีนะเพราะนั้นผมไม่ได้ต้องเกลียดใครอ่ะพูดจริงๆผมไม่ได้ต้องเกลียดใครแต่ผมเป็นห่วงประเทศว่าเอ๊ะทำไงถ้าเขาถูกบิดเบือนไปมากๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับเพราะไม่กลับมามันจะไม่มีวิธีการจะคุยกันได้อีกแล้วนั่นแหละคือเขาเรียกว่ามันก็ยังมีบางประเด็นที่อาจจะต้องพูดคุยกันต้องคุยกันต้องไหมคะค่ะก็หลายพรรคก็ตอบพูดกันมาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันว่าใครจะร่วมกับใครใช่ไหมวันหน้าพอเลือกได้คะแนนมาแล้วค่อยคุยกันค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองเขาต้องเป็นอย่างนั้นแหละใครเขาจะพูดไปตกลงก่อนตอนนี้เราใช่ไหมในเมื่ออยู่ก็ยังได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยใครได้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบแล้วมีตัวเลขในใจหรือยังคะรวมไทยสร้างชาติจะได้สักเท่าไหร่ผมไม่มีก็หวังเพียงว่าเอาละถ้าเขาคนเขาเข้าใจเราอะไรเราเขาคงให้คะแนนเสียงที่เราสามารถจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวเลือกแคนดิเดตได้นะแต่นี้ถ้าคะแนนมันน้อยมันก็ลำบากเหมือนกันได้แต่มันน้อยไงก็ต้องเคารพกติกาใช่ไหมได้กติกาของรัฐธรรมนูญค่ะท่านวางแผนเอาไว้บ้างไหมคะถ้าสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติได้ตัวเลขที่สามารถดันให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้2ปีหลังจาก2ปีวางแผนเอาไว้หรือเปล่าว่าจะยังไงต่อก็2ปีหลัง2ปีเขาให้ผมอยู่2ปีผมก็อยู่2ปีค่ะแต่หลังตอน2ปีไปแล้วเขาก็ต้องเลือกแคนดิเดตนายกใหม่อีกคนใช่เหรอตามกฎหมายใช่ไหมแล้วพรรคผมก็เสนอไว้2คน คือผมกับท่านพีรพันธ์ใช่ไหมถ้าผมได้เป็นตอนนี้2ปีจะอยู่ต่อไปก็ต้องให้พี่ตุ้ยเข้าไปแคนดิเดตต่อที่อันนี้ก็เป็นเรื่องของตกลงกันอีกแหละใช่ไหมแล้วลุงตู่จะยังไงต่อคะ2ปีคือวางแผนชีวิตเอาไว้ไหมว่าฉันจะไปทำอะไรต่อหรือยังไงคะคือผมไม่เคยทำอะไรมาที่ไม่ใช่ทหารนะค่ะการเป็นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยผมไม่มีอาชีพอื่นไม่มีธุรกิจไม่มีหุ้นไม่มีสักเรื่องและไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนอกจากฝากเงินธนาคารหรือซื้อกองทุนท่านมองเนี่ยไว้ให้ลูกให้หลานเขาแค่นั้นเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วเพราะชีวิตนี่มันสมบูรณ์แล้วล่ะนะก็เหลือแต่เพียงว่ายอมทำทุกอย่างให้กับประเทศจนกว่าจะไม่ทำก็แล้วกันอย่างน้อยเราก็มีความภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมันน่าอาจจะเป็นลุงแก่ๆคนเดิมเห็นให้ตรงนี้มันเกิดนี่หว่านี่สมัยเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรก็แค่นี้ความสุขของเราถูกไหมล่ะเห็นไหมชนย่อยหย่อนสายทักทายกันรู้จักลุงตู่ทักทายกันแค่นี้แหละพอแล้วพอหลังจากหมดไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวคะแนนเสียงของการไปทำโพลต่างๆนะคะเหมือนคะแนนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกระเตื้องขึ้นมาอยู่ในลำดับที่2ที่3แล้วช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัยครั้งที่แล้วเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ครั้งนี้จะมีไม้เด็ดอะไรออกมาอีกไหมคะก็ไอ้เรื่องความสงบจบที่ลุงตู่ ก็ยังต้องมีอยู่นะ ค่ะเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรใช่ไหมล่ะค่ะก็ต้องหาคนที่จะอาจจะคนอื่นก็ได้ที่จะทำให้มันสงบแบบ8ปีที่ผ่านมามีไหมล่ะหามาใช่ไหมสิ่งที่ผมทำวันนี้คือผมจะทำให้หลายอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จให้มันสำเร็จที่ผมเรียกว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อและตอนนี้ใช้คำว่า plus ครับอีกคำว่า plus ของผมคือทำใหม่หลายอย่างที่ผมต้องทำใหม่เยอะนะครับวันนี้ถ้าเรามองพูดง่ายๆคือ3คำที่เราต้องให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยวันนี้นะที่ผมศึกษามาวันนี้ก็คือproductivity ผลิตภาพผลิตภาพนะครับ immunity การสร้างภูมิคุ้มกันและ inclusivity นะครับการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง3เรื่องนี่เป็นปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทยใน3เรื่องมันมีย่อยต่างมากมายอันนี้ผมจะต้องทำต่อนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็กำลังก้าวไปสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์การศึกษาเราจะต้องทำยังไงปรับเปลี่ยนยังไงทำนองเนี้ยเกษตรต้องทำไงเพราะเกษตรมีปัญหาเยอะมากถูกไหมไม่พอเพียงรายได้ไม่พอนะแล้ววันหน้าเราจะถูกปิดอะไรขีดการทางการค้าครับอีกเรื่องเกษตรแข่งกันแล้วตอนนี้เรามีโอกาสเยอะแยะไงแต่เรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าเราต้องเตรียมการตั้งรับแล้วก็รุกสู้กับปัญหาเหล่านี้นะมันจะต้องเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนี่แหละถูกไหมเพราะโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยสงครามไม่เคยจะเกิดก็เกิดแต่กับสงครามโลกครั้งที่สองแรงๆเคยเกิดไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องดูคิดมาเปรียบเทียบค่าของเงินระบบการเงินสมัยใหม่อะไรทำนองเนี้ยโอ้มันเยอะไปหมดนี่มองเผื่อไว้ภาพรวมเพื่อที่นำมาแก้ปัญหาถ้าสองปีที่ถ้าจะได้นั่นคือการเป็นผู้นำต้องคิดแบบนี้ไม่คิดวันนี้คิดพรุ่งนี้ไม่ใช่คิดนอกจากประชาชนแล้วอะไรแล้วจะบริหารไงภายในแล้วต้องคิดถึงโน่นโลกภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างถูกไหมล่ะวันนี้ความเสี่ยงมันเยอะแยะไปหมด
นะที่เขาเรียกGoogle Worldใช่ไหมโลกความซับซ้อนโลกความวุ่นวายโลกความไม่แน่นอนอะไรเหล่านี้เราก็ต้องมีแผนงานพวกนี้เตรียมการต้องรับไปสุดท้ายท่านพลเอกประยุทธ์มักจะพูดถึงเรื่องการตั้งสติในการไปเลือกตั้งไปลงคะแนนเสียงอยากฝากบอกอะไรแฟนๆผมก็ได้แต่อยากจะฝากว่าให้ทุกคนออกไปเลือกตั้งนะครับเพราะผมเห็นว่าข่าวหลายวันเนี่ยออกมาก็จะมีคนไปเลือกตั้งประมาณ 60% 70% ไม่ไปออกไปเลือกตั้ง 30% แล้วตรงนั้นผมเป็นห่วงผมอยากให้คนทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของท่านนะครับในการออกไปเลือกตั้งจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมก็แล้วแต่นี่แหละคือประชาธิปไตยถ้าทุกคนออกไปเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่มันดีขึ้นบ้างไม่งั้นก็จะอยู่แต่คนที่เคยไปเลือกก็เลือกแล้วเลือกอีกนะมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นถูกไหมแต่จะเลือกใครก็เลือกของเขาก็ลองเลือกที่มันที่นโยบายที่มันเป็นไปได้จริงไงนะเราว่าเนาะคือนโยบายถ้าเสนอว่าจะให้แข่งกันเนี่ยประเทศไปไหนไม่ได้หรอกไปไม่ได้จริงนะเราก็ต้องให้เป็นระยะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาคนทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเหนือเส้นตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยประเทศไทยไปโลดเพราะเราทำโครงสร้างนี้หมดแล้วถูกไหมทุกอย่างแต่มันช้าตรงที่ว่าคนของเรานี่ยังไม่พร้อมตรงนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะท่านลงพื้นที่หาเสียงหลายคนแฟนคลับนะคะ FC ส่งข้อความมาบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะเพราะฮีสโตรกนี่ทำให้ชีวิตหลายคนวุ่นยุ่งยากค่ะก็ผมไม่ประมาทอยู่แล้วนะค่ะก็ต้องรู้ตัวเองคราวนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมเคยเป็นทหารมาก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเยอะสมัยก่อนค่ะแต่เมื่อนี้ไม่ค่อยได้ออกอ่ะออกเวลาน้อยลงค่ะไอ้จริงๆผมห่วงกับผู้คนไปกับผมด้วยนะผมก็ทดสอบบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนผมก็ชวนเขาวิ่งบ้างอะไรบ้างเห็นทุกคนอะไรเขาก็บ่นนายกไม่บอกก่อนเลยพาวิ่งผมก็เหนื่อยนะแต่ผมต้องให้ทุกคนรู้ว่าสุขภาพเขาเป็นยังไงใช่ไหมผมก็เหนื่อยไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยเลยวันก่อนไปตรงสารนะครับกลับผมพาวิ่งกลับมาขึ้นรถไม่กี่เมตรหอบกระแทกสงสารนักข่าวถือกล้องขากล้องวิ่งตามมาใหญ่เลยก็แกล้งๆสนุกสนุกไปนะผมเป็นคนสนุกนะไม่มีอะไรเป็นคนอารมณ์ดีแต่ถามว่าเย็นหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ก่อนนี่เย็นกว่านี้เพราะตอนนี้ปัญหามันรุมเร้าไงล่ะมันก็ใจร้อนไอ้นี่มันเสร็จหรือยังทำไมยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยโมโหบ้างอะไรบ้างต่างแต่ทุกคนเขาร่วมมือเขาโอเคกับผมไงโดยเฉพาะข้าราชการเฉพาะคนที่มาปรึกษาด้วยกันเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมานั้นยกฟังนะรัฐบาลฟังนะเราประทำถึงมันจะช้าบ้างเขาก็ยังเห็นอนาคตแกนี่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำให้เขาต่อถึงจะ2ปีก็2ปีเถอะใช่ไหมแล้วเนี่ยพี่ๆน้องๆกันก็รักกันทั้งนั้นอ่ะวันนี้หลายคนก็เป็นรัฐมนตรีมาก่อนใช่ไหมก็มาจากหลายพรรคด้วยผมไม่ตกปลาในบ่อเพื่อนใช่ไหมก็เขาคุยกันเองใช่ไหมอย่าใช้คำนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเขาพอใจเขาก็อยู่ไม่พอใจเขาก็ไปก็เลือกแค่นี้เองผมไม่เคยไปยุ่งเรื่องเหล่านี้และผมไม่มีปัญญาไปจะใช้วิธีการอื่นที่จะเข้ามาหรอกไม่มีจริงเนาะต้องรอลุ้นนะคะวันที่14พฤษภาคมนะคะวันนี้กลับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะสละเวลาจริงๆทุกนาทีมีค่านะคะช่วงนี้นับจากนี้ไปอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยนะคะขอบพระคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ